็ต้องรอลุ้นนะว่าจะยังไงเพราะจริงอ่ะการย้ายไปอยู่กับพีทีประจวบก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองของเขานะเพียงว่าบอกเลยว่ามีคนมีคนรอดีลอยู่นะหนึ่งทีมรอดีลอยู่รอดูครับปีหน้าย้ายแน่ดูคอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันที่บอกว่าเจ๊ดำครับณัฐวุฒิสุขสุ่มกองหน้าประจวบเหมาะกับทีมไหนครับถามพี่โจดีกว่าณัฐวุฒิอยู่ประจวบเจ้าเบียวอ่ะอยู่บียูมาก่อนพี่แล้วทางประจวบยืมไปขอยืมไปครับส่วนใหญ่จะลงสำรองไหมใช่คือไม่ค่อยได้เล่นอ่ะน้องขึ้นมาตอนที่บียูปีที่แล้วแล้วดีมากมีชื่อติดทีมชาติด้วยนี่มีติดทีมชาติแต่พอมาปีนี้คือตั้งแต่น้องเจ็บไปผลงานเลยดรอปไปพี่การยืนระยะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอีกเลยการยืนระยะนะฮะก็ต้องรอลุ้นนะว่าจะยังไงเพราะจริงอ่ะการย้ายไปอยู่กับพีทีประจวบก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองของเขานะเพียงว่าบอกเลยว่ามีคนมีคนรอดีลอยู่นะหนึ่งทีมรอดีลอยู่ทีมสีส้มทีมสีส้มรอดีลอยู่ปีหน้ากาฟิลยูไนเต็ดนะสีส้มกาฟิลก็ถูกรอดูครับปีหน้าย้ายแน่ทีมสีส้มมีอะไรมีทีมไหนบ้างพี่ก็ไม่ต้องไปย้ำก็ได้หรอกโคราชราชบุรีสุโขทัยเนี่ยส้มหมดเลยแล้วก็เมืองทองเสื้อสีตกได้ไหมพอเถอะ